ครับถ้าพูดถึงจุดเริ่มต้นของความรักเนี่ยมันมีหลายแบบหลายวิธีการมากเลยนะฮะใช่ครับไม่ว่าจะเป็นการส่งจดหมายหรือว่าการขอเบอร์เพื่อจะโทรไปหานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เชยไปแล้วนะครับไอ้ขอเบอร์ส่งจดหมายนี่ยุคพ่อยุคแม่ผมเลยนะใช่ครับครับแล้วก็หัวข้อที่เราจะพูดในวันนี้นะครับก็คือสื่อรักออนไลน์ครับผมวันนี้นะครับก็จะเชิญแขกรับเชิญคนนึงนะครับที่พบรักผ่านแอปหาคู่ยอดนิยมนะครับครับและแขกรับเชิญของเรานะครับก็คือน้องที่เล่นน้ำข้างหลังนะเดี๋ยวไม่ใช่ครับเดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญกันเลยครับผมครับผมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับแขกรับเชิญของเรานะครับคุณตองนะครับ ทีนี้เราได้ยินมาว่าคุณตองเนี่ยพบรักผ่านสื่อรักออนไลน์ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยฮะเป็นช่วงที่ว่าตอนนั้นช่วงที่เราทำงานเหมือนกลับบ้านมาตอนเย็นแล้วก็ไม่มีอะไรทำนอกเหนือจากงานประจำแล้วฟูลไทม์เราก็ไม่ได้มีพาร์ทไทม์ที่จะต้องแบบมานั่งทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโหลดแอปนี้มาเพื่อที่จะแบบคุยเล่นๆหาเวลาว่างใช่แทนการแบบฟังเพลงเราก็ฟังทุกวันดูทีวีเราฟังดูทุกวันเล่นเกมเราเล่นอยู่แล้วก็เหมือนหาอะไรแปลกๆเข้ามาแต่มันดันเป็นแอปนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโหลดมาอย่างเงี้ยไม่ได้มีคิดอะไรมากมายปัจจุบันเนี่ยกับคนเนี้ยที่เจอเนี่ยใน Tinder เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับโดยรวมอ่ะโอเคแต่ว่าทุกๆวันมันก็จะมีเรื่องตามแบบทะเลาะกันตามภาษาแฟนภาษาคนรักคู่รักทั่วไปไว้รุ่นใช่มันเป็นแบบเรื่องจุ๊กๆจิ๊กๆแต่แบบปัญหาใหญ่ๆมันไม่มีอย่างมันง่ายตรงที่ว่าเรามาจากจังหวัดเดียวกันจะคุยเรื่องอะไรมันมีแบบมีเรื่องราวในจังหวัดให้คุยกันด้วยแบบรู้จักสถานที่นั้นไหมรู้จักตรงนี้ไหมเราเคยไปนะเมื่อตอนเด็กโรงเรียนเก่าอะไรผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องใช่เรื่องเล่ามันจะคุยกันง่ายแล้วคือคนนี้นี่คบมานานไหมฮะเดือนนี้เข้าเดือนที่9แล้วครับนานนะแต่ว่า3 เดือนคือไม่ได้เจอเลยเขาคือคุยกันผ่านข้อความอย่างเดียวใช่โดยตัวพี่เขาเองเขาก็เป็นคนเรียบร้อยส่วนเราก็แบบเราเป็นผู้หญิงจะให้ไปแบบเธอมาเจอกันไหมมันก็จุดประสงค์ของเราไม่ได้โหลดมาเพื่อที่จะไปอะไรอย่างนั้นแต่แบบถ้าคุยแล้วแบบเหมือนได้เพื่อนสักคนอ่ะก็คือดีมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นตอนแรกเราคือแกล้งเหงาหาเพื่อนคุยใช่แกล้งเหงาหาเพื่อนคุยแบบว่างก็ตอบไม่ว่างก็ไม่ตอบตัวเขาเองก็เป็นแบบนั้นแรกๆที่คุยกันนี่คือ7 โมงเช้าเราไปตอบเขาอีกทีเที่ยงเขามาตอบเราอีกที6 โมงเย็นอะไรเงี้ยก็รู้แล้วว่าจุดประสงค์ก็เหมือนกันเพราะหลักๆเราก็คืองานที่ผมเจอมาก็น้อยนะที่เป็นประเภทนี้เพราะส่วนใหญ่เจอก็เฮ้ยเราขอดูกันหน่อยสิเราเจอกันมันเจอกันหน่อยไหมแสดงว่าคุณเบฟเจอบ่อยทำบ่อยหรือเปล่าไม่เคยเล่นคือแอปอะไรผมยังมาถามคุณตองเลยเนี่ย คุณเปิร์กเคยมีแบบสื่อรักออนไลน์อะไรกับเขาบ้างไหมไม่เคยมีเลยไม่เคยแล้วคุณเบฟอ่ะอ๋อผมสมัยผมเล่นเกมออนไลน์สมัยป.5 ป.6ผมเจอรักตอนนั้นชื่ออะไรเบฟซ่า007นะ สุดท้ายแล้วนะครับก็คุณตองอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับแอป Tinder ให้กับคนดูบ้างครับอยากให้วัยรุ่นในสมัยเนี้ยมองว่าคือภาพรวมอ่ะอยากให้มองว่าให้แอปนี้มันมี2 ด้านทุกแอปแหละแต่โดยเฉพาะแอปที่แยกออกมาแบบนี้ที่มองที่โดนมองว่าเป็นแอปหาคู่นอนเป็นแอปหาคู่อ่ะมันจะมี2 ด้านว่าแบบเราจะเอาไปใช้ในเรื่องอะไรบางคนอาจจะได้เพื่อนออกกำลังกายแล้วไปออกกำลังกายได้สุขภาพที่ดีอะไรก็ได้บางคนได้เพื่อนติวหนังสือเจอครูเจอเทรนเนอร์อะไรที่มันมากกว่าเรื่องบนเตียงมากกว่าเรื่อง18+ใช่มันจะได้อะไรเยอะถ้าเราใช้ให้เป็นมันมี2 ด้านเสมอทุกอย่างแต่ว่าภาพที่เรามองอ่ะอยากให้วัยรุ่นมองว่าภาพที่เห็นอ่ะบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเสมอไปคนเราดูภาพโป๊ไม่ได้มองว่าคนนี้เป็นคนหื่นหรือว่าคนนี้เป็นคนอะไรอย่างนี้นึกออกไหมอาจจะมองว่าคือเขาทำเพื่ออะไรในความสุขของเขาในตัวของเขาถ้าเขาใช้ให้เป็นแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอ่ะอันนั้นมันก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อสังคมถูกไหมก็สรุปสุดท้ายนะครับทั้งทุกอย่างเนี่ยมันมี2 ด้านอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเลือกจะใช้มันยังไงนะครับครับแล้วก็วันนี้เราขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับขอบคุณคุณตองครับผมแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับ